การต่างประเทศเสร็จเลยนะฮะแฟนคุณพระช่วยเพราะเรามีช่วงใหม่คือช่วงไทยฟังฝรั่งเล่าอ๋อฝรั่งเล่าเป็นคำไทยๆที่เขาเรียกกันเวลาคนต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เขาก็คือคนต่างชาติหมดคนต่างชาติเรียกเป็นฝรั่งหมดฝรั่งไปเลยอ๋อให้ฝรั่งมาเล่าเราจะคุยเขารู้เรื่องกับเราอ่ะเรามีล่ามครับผมเราจะถามครับเอ้ยบ้านเมืองเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมเดินกันทักทายกันยังไงแบบไหนทำไมถึงมาชอบเมืองไทยอาหารการกินเป็นยังไงและอยากบอกอะไรคนไทยไหมครับผมเอาละครับล่ามของเรานะฮะพิธีกรรับเชิญแสนสวยของเรานะฮะคุณวรพันธ์ยาคับเส้นครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะแหมล่ามาสงดงามขนาดนี้เลยแน่นอนค่ะวันนี้เรามาพูดถึงช่วงนี้ค่ะช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างไทยฟังฝรั่งเล่าสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนนี้โดยเฉพาะรวม AEC แล้วด้วยเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักเหมือนตอนที่ชาวนอร์เวย์เนี่ยมาเที่ยวกระบี่แล้วถูกโคลนดูดจมเข้าไปนะคะชื่อคุณอัลดรีฮาเกนเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวประมงชาวกระบี่นะคะคุณชัดอุบลจินดาไปช่วยกระโดดลงไปช่วยไม่แคร์ชีวิตตัวเองเลยเนี่ยนะคะเต็มที่เลยนะภาพก็ออกไปรวดเร็วแล้วก็เป็นชื่อเสียงนะคะว่าชาวไทยเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักนี่ไงนี่อย่างคุณปอยบอกนะไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเลยครับผมทุกคนคนไทยบนแผ่นดินนี้เป็นเจ้าภาพกันทุกคนเลยถูกต้องแล้วก็ทุกเวลานะที่เจอคนต่างชาติเนี่ยเราสามารถแสดงน้ำใจความเป็นไทยได้ตลอดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะไทยฟังฝรั่งเล่าค่ะเราก็จะนำเอาชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยที่เราอาจจะรู้จักแล้วแหละว่าเขาทำอาชีพนี้แต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยเอ๊ะทำไมโดยเฉพาะคนที่จะนำมาวันนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติเกิดที่ฝรั่งเศสแต่อยู่ๆทำไมมาเป็นนักมวยไทยอาชีพเอ้าเหรอแสดงเป็นนักมวยเลยนะใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ค่ะขอเชิญคุณอองตวนปินโตค่ะอองตวนปินโตฝรั่งชาวฝรั่งเศสผู้หลงรักในวัฒนธรรมมวยไทยครับสวัสดีครับผมอองตวนปินโตนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่ไทยมาได้ประมาณ15ปีแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่บางสะพานจังหวัดประจวบย้ายมากับพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายนะฮะก็ตอนย้ายมาเรียนใหม่ๆเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ลำบากมากนะฮะเพราะว่าอันดับหนึ่งนี่คือเราภาษาไทยยังไม่ได้นะฮะวัฒนธรรมการสอนการเรียนทุกอย่างต่างกันมากแต่ว่าพอผ่านไปได้ประมาณ 2-3 เดือนก็เริ่มมีเพื่อนๆที่มาช่วยสอนภาษาไทยช่วยปรับตัวช่วยอยู่เรื่องกินเรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ไทยใหม่ๆก็จะมีแค่ตัวองตวนกับตัวน้องชายนะฮะซึ่งจะอยู่กัน2คนพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ก็อยู่กัน2คนเล่นกัน2คนมาเกือบปีจนรู้สึกว่าให้อยากมีเพื่อนคนอื่นบ้างแล้วพอดีว่าข้างบ้านเนี่ยมันมีค่ายมวยอยู่ค่ายเล็กๆแล้วจะเห็นเด็กรุ่นเดียวกันที่วิ่งเข้าไปในค่ายทุกวันก็เลยวิ่งตามเด็กเข้าไปในค่ายมวยแล้วก็เริ่มรู้จักมวยไทยแล้วก็เริ่มซ้อมมวยไทยเพราะอยากมีเพื่อนด้วยการที่อยู่ในค่ายมวยมันจะมีระบบการสอนเราหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องให้เกียรติครูบาอาจารย์ผมว่ามันเป็นอะไรที่สอนเรามาตลอดให้เกียรติเพื่อนให้เกียรติผู้ต่อสู้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สั่งสอนเรามาแล้วรู้สึกประทับใจกับตรงนั้นทำให้เราอดทนมากขึ้นมีความขยันมากขึ้นมีระเบียบวินัยแต่ไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนี้ในกีฬาของเราอย่างเดียวเป็นแบบนี้ในชีวิตประจำวันก็เลยรู้สึกว่าดีทุกคนทุกวันนี้ทั่วโลกเขาจะรู้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบจะมีคิกบ็อกซิ่งมวยสากลเทควันโดยูโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามวยไทยเป็นอันดับหนึ่งคือมันมีอาวุธครบทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยแล้วก็ความอึดความอดทนของนักมวยไทยนะฮะที่ชกแล้วยังไงก็แล้วแต่จะต้องไม่ยอมจะต้องสู้ไปถึงวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เราเดินทางไปชกข้างนอกเนี่ยทุกคนเขาก็จะชื่นชมแล้วก็เข้ามาตั้งใจดูเข้ามาแล้วก็เวลาชกเสร็จทุกคนเขาก็จะแบบเหมือนแบบชื่นชมมากว่าเฮ้ยทำได้ยังไงเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยมันเป็นมากกว่ากีฬาธรรมดามันทำให้เราต้องมีความอดทนมีความอึดแต่ก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยทำให้เรารู้สึกถึงความรักของครอบครัวรู้สึกถึงความรักของคนในทีมในค่ายที่เขาช่วยเราอะไรอย่างนี้และนี่คือฝรั่งหัวใจมวยไทย
อองตวนปินโตครับสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลหายหายด้วยค่ะคุณอองตวนใช่แล้วแล้วก็พูดไทยได้ไหมได้ครับพูดได้ได้ครับชัดเจนเลยส่วนใหญ่เวลาคนไทยเจอกันก็จะมีการสวัสดีสวัสดีค่ะอย่างนี้ก็สวัสดีได้ทีนี้ในแบบฉบับของทางฝรั่งเวลาเขาเจอกันเขาเซฮายกันยังไงฮะก็จะเป็นการเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์แล้วพูดว่า bonjour 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 แค่นี้เองแค่ยังไม่ถูกนะต้องเอาให้ถูกก็ต้องมี bonjour อย่างนี้ด้วยนะคะมีฟิวขาดเบาๆ bonjourมองชูแนะนำให้เขาไปหาหมอด้วยนะใช่แล้วต่างภาษาแต่ท้ายที่สุดมานะคะก็มาพูดภาษาไทยได้เรียนเร็วไหมคะเขาบอกว่าเด็กๆมาจะเรียนได้เร็วที่จริงตอนที่ย้ายมาเนี่ยปีแรกเนี่ยผมจะยังอยู่กับน้องอย่างเดียวก็คือยังไม่ได้ออกไปเจอใครมากมายข้างนอกนะฮะก็จะยังพูดไม่ได้แต่ว่าพอมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในค่ายมวยได้อยู่กับเด็กๆ เล่นกับเด็กๆในค่ายเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนถึงจะฝึกพูดคุยได้แต่คือต้องบอกว่าเร็วจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นด้วยความเป็นเด็กนะฮะมันน่าจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยย้อนถามกลับไปทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องมาอยู่เมืองไทยก็ที่จริงนะฮะคือคุณพ่อมีเลือกนะฮะระหว่างแอฟริกาใต้กับประเทศไทยคุณแม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนแล้วคุณพ่อเป็นคนชอบแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทำงานที่ฝรั่งเศสเหนื่อยมากก็รู้สึกว่าไม่อยากทำตรงนั้นละอยากจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันเงียบๆสบายๆอาจจะไม่ต้องทำร่ำรวยขนาดนั้นแต่ขอให้อยู่ได้นิดหน่อยก็เลยเลือกระหว่างแอฟริกาใต้กับประเทศไทยแล้วพ่อคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยู่ที่เมืองไทยแล้วมันน่าจะปลอดภัยกว่าสำหรับลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยนิสัยวัฒนธรรมของคนไทยน่าจะดีกว่าก็เลยเลือกที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วพอมาอยู่แล้วความรู้สึกลึกๆของเรารู้สึกประทับใจอะไรประเทศไทยบ้างครับก็ที่ผมว่านะในใจผมน่าจะเป็นเรื่องของน้ำใจของคนไทยนะครับผมโตขึ้นที่นี่ไปโรงเรียนไทยซึ่งการไปโรงเรียนทุกครั้งเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะฮะแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบยางรั่วบ้างน้ำมันหมดบ้างอะไรอย่างงี้บ่อยๆซึ่งความเป็นเด็กอ่ะอยู่ข้างนั้นเฮ้ยรถไม่ติดแล้วทำยังไงตกใจไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยจะต้องดันรถ 2-3 โลไม่จะอยู่ยังไงไม่ถึง5นาทีทุกครั้งจะต้องมีคนจอดพยายามมาช่วยเหลือเป็นยังไงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยทุกครั้งนะฮะค่ะจะเป็นแบบนี้หรือแม้แต่เห็นคนต่างชาติเดินอยู่ข้างถนนไม่ถึง5นาทีแน่นอนฮะรับรองจะต้องมีรถจอดว่าคุณไปไหนอะไรยังไงอะไรไปด้วยไหมอะไรเงี้ยทุกครั้งก็สุขภาพใจตรงนั้นไม่ได้ชกมากี่ไฟแล้วตอนนี้ก็รวบรวมแล้วน่าจะประมาณ160กว่าทราบมาว่าขึ้นเวทีมวยลุมพินีครั้งแรกตอนอายุ14ใช่ซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ขึ้นตอนอายุนี้ฮะเป็นชาวต่างชาติที่เด็กที่สุดที่ขึ้นไปค่ะทุกวันนี้ยังต่อยไหมยังชกอยู่ครับยังชกอยู่แล้วไม่กลัวหรอว่าหน้าตาหล่ออย่างนี้ไม่กลัวเจอทรงเจอศอกแล้วเนี่ยใช่จับมวยป่ะครับผมก็ที่แตกนะลอยแผลผมว่าถ้าใครที่คิดอยากเป็นนักมวยแล้วกลัวไม่รอเป็นนักมวยไม่ได้อ่านี่นะคะคำพูดจากนักมวยไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่รอเออเออดีแล้วแหละไหนๆเราพูดถึงมวยไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องถามนิดนึงว่าปนเห็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยเพื่อที่จะมาเรียนมวยไทยโดยเฉพาะครับผมจริงๆแล้วเสน่ห์ของมวยไทยสำหรับชาวต่างชาตินี่คืออะไรคะครับผมว่าเสน่ห์นะคือแน่นอนโอเคอันดับหนึ่งก็คือมวยไทยมันน่าจะเป็นกีฬาการต่อสู้ที่อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วทุกคนก็รู้มันหมัดเท้าข้อศอกทุกอย่างไม่ใช่แค่หมัดไม่ใช่แค่แข้งคือจะมีครบทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือดีที่สุดสองผมว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่มากับมวยไทยนะฮะอย่างเช่นการให้เกียรติคู่ต่อสู้เคารพครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้เจอในกีฬาต่อสู้อย่างอื่นเราก็อาจจะเจอยังเราเคยเห็นตามรายการตามทีวีก่อนชกช่างน้ำหนักเขาจะทะเลาะกันโวยวายอะไรเงี้ยมวยไทยจะไม่มีฮะมวยไทยทุกครั้งจะต้องเคารพและให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกครั้งเพราะเขาถือว่าเขาเป็นครูเราคนหนึ่งที่จะสอนให้เราเก่งขึ้นนี่ด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาติเขามองแบบเป็นดีเทลเป็นรายละเอียดนะขั้นตอนเลยเฮ้ยมีการสัมมาคารวะการมีการให้เกียรติมีการครับมีการแบบรู้แพ้ชนะกันค่ะครับคือเพราะว่ามันน่าจะเป็นคือสำหรับผมเปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีมุมนึงที่มองเห็นจากเมืองนอกแล้วก็มุมนึงที่มองเห็นจากที่นี่ซึ่งสำหรับคนไทยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะก็เห็นแต่แบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนต่างชาติพอเวลาเห็นแบบนี้ก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกชื่นชมมากผมวันนี้คุณอองตัวเนี่ย
อยากจะขอโทษอะไร อยากจะขอบคุณอะไรและอยากจะชื่นชมอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยครับก็ขอโทษก่อนขอโทษก็แน่นอนนะฮะก็ต้องขอโทษนะในสิ่งที่เราผิดพลาดในสิ่งที่เคยพูดหรือเคยทำและทำให้คนไทยผิดหวังในตัวเรานะฮะบางครั้งก็อาจจะพูดโดยความไม่ตั้งใจบ้างอะไรบ้างนะฮะด้วยความไม่รู้นะฮะเพราะบางทีก็สำหรับผมอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคนนะฮะก็ต้องขอโทษที่เคยพูดให้คนผิดหวังหรือเสียใจขอบคุณก็ต้องขอบคุณเวลาที่อย่างเช่นที่ผมทำอะไรผิดพลาดแล้วสุดท้ายคนไทยก็ยังให้โอกาสเสมอถึงแม้ว่าเราจะผิดสักกี่ครั้งถ้าพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกครั้งคนไทยก็จะให้โอกาสครับนะฮะชื่นชมในน้ำใจนะฮะในน้ำใจของคนไทยก็อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะฮะคนไทยเป็นอะไรที่มีน้ำใจมากที่สุดในโลกผมว่าน่าจะหาที่ไหนไม่ได้เท่ากับคนไทยก็ขอชื่นชมมากๆค่ะจริงๆอยากให้โชว์เตะพี่เท่งหน่อยนะเนี่ยอะไรนะโชว์เตะพี่เท่งลื่นไปนิดนึงไหมลื่นมันลื่นไงนิดนึงแทนที่จะทำไมนี่บอกลื่นไปนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากให้โชว์เตะจริงๆตามมาที่ยิมเลยฮะตามมาที่ยิมได้เลยนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะของชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยอย่างที่บอกค่ะต่างชาติต่างภาษาข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะแต่หลังจากที่มาอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วมีความผูกพันเกิดขึ้นนะคะก็เกิดความประทับใจมากมายขึ้นมาแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงไทยฟังฝาหลังเล่าค่ะพอฟังแล้วก็รู้สึกนะว่ามันประทับใจนะแล้วยิ่งได้ยินจากปากคนที่มาอยู่ในเมืองไทยคนต่างชาติเราก็รู้สึกปลื้มใจด้วยนะครับแล้วเราในฐานะเป็นคนไทยเป็นเจ้าบ้านนะอะไรที่เขาพูดมันไปดีเนี่ยเรารักษาเอาไว้ครับผมอาการมีแสดงเป็นน้ำใจกับชาติต่างชาติเนี่ยเขาพูดแล้วเราชื่นใจนะใช่ค่ะครับผมขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณครับคุณองตวนพินโตครับแล้วก็น้องปอด้วยครับผมครับในครั้งหน้าเราติดตามว่าน้องปอจะพาใครมาเราคุยอีกใช่แล้วจะเป็นฝรั่งคนไหนต้องติดตามนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับคุณพระบัญชันสักครู่ครับคุณพระช่วยกับสยามสแควร์สวัสดีครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสับสยามสแควร์นะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศครับให้เราได้พูดคุยเรื่องภาษาในอาเซียนนะครับก็เช่นเคยครับอยู่กับผมกรกันสุธิโกเศสแล้วก็คุณพ่ออีทสุประวัติปัทมสูตรครับสวัสดีครับพ่อครับเป็นซุปตาพ่อเป็นซุปตากำลังปรีเพลินชอบใจรายการนี้มากครับเพราะมันให้ประโยชน์จริงครับพ่อคราวนี้จะมีอะไรมาคุ้นหมดอ่ะเพลงนี้ครับผมได้ฮะชอบอะไรไปหมดโยมเดาไม่ออกเป็นเพลงเกาหลีครับพ่อชื่อเพลง Nobody ของวง Wonder Girls ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรรายการเราเนี่ยอ้าวเราพูดคุยภาษาอาเซียนครับพ่ออ๋อบวก3บวก3ครับเออแล้วมันมีญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็มีจีนจีนวงนี้มาจากเกาหลีพ่อไม่เอาเกาหลีบวกเข้ามาใช่ครับนี่คือติ่งเขาเนี่ยคำว่าติ่งโอ้โหพ่อรู้จักคำว่าติ่งฮะใช่ไหมใช่ครับแบบนี้โอ้มาจากตรงนี้นั่นเองครับที่มาของคำว่าติ่งครับพ่อครับเวลาที่มีศิลปินจากเกาหลีที่มาบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีแฟนคลับเยอะมากเลยครับพ่อมาตามกรี๊ดตามอะไรกันนะครับพ่อซึ่งที่เรียกว่าติ่งเนี่ยเพราะว่าคนที่มากรีแต่ละคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเป็นผู้หญิงซะส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นวัยขนาดนั้นใช่ครับพ่อแล้วมันเป็นติ่งยังไงเพราะเขาไว้ผมเนี่ยยาวเสมอติ่งหูครับพ่อเป็นนักเรียนใช่ครับวัยสมัยติ่งหูไว้ทรงผมหรือก็เรียกว่าติ่งใช่ครับติ่งแล้วก็ต้องเด็กวัยนี้พ่อพูดถึงคำว่าติ่งแล้วฮะครับสมัยพ่อหนุ่มๆนี่พ่อเคยเป็นติ่งใครไหมครับพ่อเป็นแฟนแบบนี้เหรอครับสมัยนั้นพวกเพลงวัยรุ่นอะไรแต่อะไรนี้ก็มีนะคอนเสิร์ตก็ใหม่มีหนังนานๆภาพยนตร์ฝรั่งจะเข้ามาฉายทีถ้าเราจะดูกันก็ดูพวกการแสดงพื้นบ้านก็ที่แน่ๆเลยลิเกคณะหอมหวนพอถึงเวลาไปเล่นที่วัดไหนหรือไปปิดวิกไหนพวกเราก็ต้องรวมกันไปนั่งเรือไปแล้วก็ไปซื้อตั๋วแล้วก็เอาของไปให้อาจจะใช้คำว่าพ่อยกแม่ยกก็ย่อมจะได้เพราะชอบใจเขา
Wonder Girls มาครั้งหน้าเนี่ยผมก็ไปเป็นพ่อยก Wonder Girl ได้นั่นแหละมาถ้าเผื่อในสมัยผมก็เท่ากับผมได้เป็นพ่อติ่งแม่ติ่งเขาได้ ได้เหมือนกันนะพ่อครับพ่อติ่งแม่ติ่งนะฮะได้นะครับก็นี่แหละครับก็เป็นภาษานะฮะในอาเซียนของเราประเทศอยู่ใกล้ๆกันครับภาษามันก็ไหลเข้าไหลออกมีอิทธิพลต่อกันและกันนะครับนี่แหละครับก็เป็นช่วงศัพท์สยามสแควร์ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคำอะไรเดี๋ยวว่ากันครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเป็นติ่งรายการนี้ตลอดไปนะครับกระทรวงการต่างประเทศ